สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพสบายดีท่านผู้ชมที่เคารพทรภาพแห่งชาติลาวต้อนรับท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดวาระการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่9จัดขึ้นที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาติณพระโรงเรียนจันทร์ข้าพเจ้าเพชรอุดมสุขันโทพร้อมด้วยสุนิตาพิมมสรรับหน้าที่ดำเนินการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้แม่นมื้อที่5ของการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทือกที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวาระภาคเช้าที่ประชุมก็คือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้พร้อมกันรับฟังการรายงานและพิจารณาเกี่ยวกับการประเมินกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมซึ่งประกอบมี4ฉบับด้วยกันในนั้นก็มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยการใช้แรงงานและกฎหมายว่าด้วยป้ายเจ้าซึ่ง4กฎหมายนี้จะนำเสนอมาพิจารณาในตอนเช้าของมื้อนี้สำหรับท่านใดที่ติดตามรับชมอยู่ในปัจจุบันนี้เราอยากจะประกอบความคิดเห็นใส่กับแต่ละกฎหมายก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน156โดยบ่เสียค่าในมงรัฐการหรือว่าทุกท่านเนาะสามารถติดตามรับชมเนาะวาระการดำเนินการประชุมในแต่ละมื้อได้เนาะจากทางโทรภาพแห่งชาติลาวกับรายการพิเศษสภาแห่งชาติซึ่งจะออกอากาศให้ท่านนั้นได้รับชมทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ภาคเช้าเริ่มแต่เวลา 7:00 นเป็นต้นไปและภาคค่ำเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปนอกจากนี้เนาะทุกท่านยังสามารถติดตามรับชมเนาะเกี่ยวกับเวียกงานหรือว่าวาระการดำเนินการประชุมในแต่ละมื้อได้ที่แอปพลิเคชันเนาะของสภาแห่งชาตินั่นก็คือลาวหน้าหรือว่าอยากจะส่งคำคิดเห็นเนาะผ่านทางอีเมลก็สามารถส่งมาได้ที่อีเมลหน้าลาว156@gmail.com ทุกๆคำคิดเห็นท่านนั้นจะได้นำมาพิจารณาและก็เสนอเข้าสู่กองประชุมสภาในขั้นต่อไปท่านผู้ชมที่เคารพสำหรับ4กฎหมายที่ได้นำเข้ามาประเมินเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นการคุ้มครองในการนำใช้กฎหมายอยู่ในสังคมเฮ็ดแนวใดให้สังคมมีการพัฒนาแล้วก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติภายใต้กฎหมายทั้ง4ฉบับนี้ท่านผู้ชมตอนนี้บรรยากาศทางด้านในของห้องประชุมบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติก็ได้ทยอยเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อก้าเกียมสำหรับวาระในภาคเช้าพวกเขาขอย้ำเตือนว่า4กฎหมายนี้มีความสำคัญคือแนวใดให้กับท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบซึ่งว่ากฎหมายว่าด้วยการศึกษาคือดังเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับฟังการรายงานในภาคบ่ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปเนาะยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาจากท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธศิมลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็ได้รายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติในการปฏิรูประบบการศึกษาที่ผ่านมาของรัฐบาลให้กับสมาชิกสภาแห่งชาติได้รับฟังสมาชิกสภาแห่งชาติหลายท่านก็ได้มีคำเห็นในทางสร้างสรรค์เพื่อซอกหาทางออกส่วนรัฐบาลโดยเฉพาะก็แมนเว้าเกี่ยวกับเรื่องเฮ็ดแนวใดให้จำนวนการปะละการเรียนของนักเรียนนั้นลดลงและก็เฮ็ดแนวใดให้นักเรียนได้เข้าเรียนตามเกณฑ์รวมไปถึงเรื่องของครูที่จำนวนบ่เพียงพอและก็เงินเดือนของครูอีกด้วยท่านผู้ชมและในภาคเช้านี้กฎหมายทำอิฐที่จะนำเข้ามาประเมินก็แมนกฎหมายว่าด้วยการศึกษาฉะนั้นพวกเขาก็จะได้เห็นเกี่ยวกับสมาชิกสภาแห่งชาติจะได้พิจารณารับฟังเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษานี่ตื่มว่ากฎหมายดังกล่าวนี่ได้มีการควบคุมหรือว่าได้มีการจัดตั้งปฏิบัติสอดคล้องกับปัจจุบันแล้วหรือบ่สำหรับตอนนี้พวกเขาเข้าไปเบิ่งบรรยากาศทางด้านในของห้องประชุมนอกจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับเวียกงานการศึกษาความเท่าเทียมทั้งการศึกษาและก็การเรียนรู้ของลูกหลานก็ยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าซึ่งแน่นอนแล้วว่ากฎหมายดังกล่าวนี้ก็แมนมุ่งเน้นสู่การป้องกันปัญหาสุขภาพแล้วก็สังคมเพราะว่าแน่นอนว่าการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าก็เพื่อให้ประชาชนลาวมีสุขภาพที่แข็งแรงและบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าหลายเกินไปจนนำไปสู่ปัญหาให้แก่สังคมบ่ว่าเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุขี้ลักงัดแงะและอื่นๆส่วนมากฎหมายว่าด้วยแรงงานคือดังท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบปัจจุบันนี้เว้าถึงเรื่องแรงงานแม่นมีความสำคัญหลายเสื่อในว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่มาก้าเกี่ยมความพร้อมในมื้อนี้ก็อาจจะมีคำซักถามบางส่วนว่ากฎหมายนี้มีความสอดคล้องในการจัดตั้งปฏิบัติในปัจจุบันแล้วหรือบ่แล้วจะได้มีการปรับเปลี่ยนบางมาตราบางภาคบางหมวดคือแนวใดแดเพื่อเฮ็ดให้คุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานในปัจจุบันนั้นได้รับการตอบสนอง
ที่เท่าเทียมและก็ได้รับค่าแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นและก็มีการพัฒนาฝีมือแรงงานไปพร้อมๆกันส่วนว่ากฎหมายว่าด้วยป้ายท่านผู้ชมก็แน่นอนแล้วว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการจัดระเบียบและการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสังคมให้มีความสวยงามให้มีความถูกต้องเนาะตามกฎหมายที่ได้วางไว้เช่นเกี่ยวกับการนำใช้ภาษาลาวที่ถูกต้องและอื่นๆแน่นอนว่า4กฎหมายนี้ล้วนแต่มีความสำคัญในเวียกงานการพัฒนาสังคมให้มีความสงบสุขและก็ให้มีความก้าวหน้าแบบยืนยงเจ้าซึ่ง4กฎหมายที่จะนำมาพิจารณาประเมินเนาะในของเขตวัฒนธรรม4ฉบับนี้เนาะคาดว่าเนาะเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแม่นคาดว่าแม่นท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธสิมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเนาะจะขึ้นรายงานก็คือการปรับขึ้นประเมินเนาะกับบทดังกล่าวนี้ขึ้นรายงานให้กับสสส.ได้รับทราบแล้วก็จะได้มีการประเมินกันสำหรับกฎหมายดังกล่าวนี้เจ้าและจากนั้นเนาะก็คือการรายงานเนาะเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าคาดว่าท่านบุญแฝงภูมิมาลัยสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขจะขึ้นรายงานให้ได้รับทราบตอนนี้ท่านประธานก็ได้มาประจำทีเพื่อก้าเกียมเข้าสู่วาระในภาคเศร้าเป็นเทียมห้อยและรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตต่างหน้าให้แก่รัฐบาลที่จะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยป้ายก็แมนมาถึงเป็นเทียมห้อยแล้วสำหรับกฎหมายว่าด้วยป้ายพวกเขาก็ถ่าก้าเกียมฟังน้ำกันว่าทางรัฐบาลจะได้มีการรายงานการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนี้ในระยะซุ้มปีผ่านมาเป็นขึ้นเท่าใดและนอกจากนั้นกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานหรือว่ากฎหมายว่าด้วยแรงงานพวกเขาก็คาดว่าจะแมนทานรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่านนางใบคำคัตติยะที่จะเป็นผู้มารายงานเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเจ้าจากนั้นเนาะเมื่อได้รับฟังบทรายงานทั้ง4กฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีการประกอบคำคิดเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อกับบทรายงานรัฐบาลเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคม4ฉบับซึ่งคาดว่าท่านบุญตาเทพพวงศ์ประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมต่างหน้าคณะประจำสภาจะขึ้นประกอบคำคิดเห็นท่านผู้ชมสำหรับความสำคัญของการประเมินกฎหมายก็แมนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะก็แมนเว้าถึงการพัฒนากฎหมายให้มีความเหมาะสมเพราะว่าการประเมินกฎหมายช่วยในการวิเคราะห์ว่ากฎหมายที่มีอยู่ยังมีความเหมาะสมแทดเหมาะต่อกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือบ่รวมถึงช่วยในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้มีความทันสมัยและก็ตอบสนองต่อกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันพร้อมเดียวกันนั้นก็ยังเป็นการส่งเสริมความยุติธรรมการประเมินเฮ็ดให้ฮู้ว่ากฎหมายได้ส่งผลกระทบแบบใดต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มที่อาจจะเสียเปรียบในสังคมเซ็นแรงงานซุ่มซนที่ว่ายากจนหรือกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองแบบพิเศษพร้อมนั้นการประเมินก็แมนเพื่อการประกันประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าการประเมินจะเสียให้เห็นว่ากฎหมายถูกบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพหรือบ่และซวยระบุปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติพร้อมเดียวกันนั้นการลดความขัดแย้งทางสังคมการกวดสอบถึงผลกระทบของกฎหมายสามารถซวยลดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายที่บ่เหมาะสมและส่งเสริมความเสมอภาพความยุติธรรมอยู่ในสังคมพร้อมเดียวกันนั้นการประเมินกฎหมายยังช่วยแก่การสนับสนุนการพัฒนาประเทศเพราะว่ากฎหมายที่มีคุณภาพและการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันท่านนางใบคำคัตติยะรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็มาถึงเส้นเดียวกันเพื่อจะได้ขึ้นรายงานเกี่ยวกับการประเมินกฎหมายว่าด้วยแรงงานท่านผู้ชมนอกจากนั้นการประเมินกฎหมายยังช่วยแก่การสร้างความเชื่อมั่นแน่นอนว่าการประเมินอย่างต่อเนื่องจะแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการพัฒนากฎหมายเพื่อให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและมีความเคารพในกฎหมายซึ่งท่านรองศาสตราจารย์ปริญญาเอกพุทธสิมาลาวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาก็แมนมาถึงเส้นเดียวกัน
ท่านก็จะได้ขึ้นรายงานเป็นคุณทําอิฐเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการศึกษาในภาคเซาภายหลังที่สมาชิกสภาแห่งชาติและแขกทึกเซินก็คือทั้งภาคส่วน4กระทรวงได้มาก้าเกี่ยมความพร้อมอยู่ห้องประชุมเป็นเทียมห้อยแล้วท่านประธานของประชุมก็จะได้เริ่มแน่นอนแล้วว่าก่อนที่จะเริ่มการรายงานก็จะแม่นการรายงานจำนวนผลก็แม่นรายงานสมาชิกสภาแห่งชาติว่าแต่ละมือทางสมาชิกสภาแห่งชาติหรือว่าสสสแต่ละเขตเลือกตั้งนั้นได้มามีหน้าเข้าร่วมจำนวนจักคนในแต่ละวาระท่านผู้ชมเมื่อสั่งรวมแล้วเกี่ยวกับเรื่องการประเมินกฎหมายถือว่าเป็นขบวนการที่ช่วยสร้างความสมบูรณ์ระหว่างความต้องการของสังคมกับการพัฒนากฎหมายให้มีประสิทธิภาพและมีความยืนยงท่านผู้ชมส่วนว่าท่านใดที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมการถ่ายทอดสดอยู่ในปัจจุบันท่านต้องการที่จะประกอบคำเห็นต่อกับกฎหมายต่อกับเวียกงานใน4ภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวท่านก็สามารถโทรศัพท์โดยผ่านหมายเลขสายด่วนเจ้าทุกท่านสามารถประกอบคำคิดเห็นได้โดยผ่านสายด่วนหมายเลขโทรศัพท์156โดยบ่เสียค่าในมงราชการถือว่าทุกๆความคิดเห็นที่ทุกท่านนั้นเสนอเข้ามาเนาะจะได้ถูกพิจารณาในการเสนอในขั้นต่อไปเข้าสู่กองประชุมและในปัจจุบันนี้ทางด้านของประชุมก็ถือว่าเตรียมพร้อมแล้วที่จะก้าวเข้าสู่วาระการดําเนินกองประชุมอย่างเป็นทางการเชิญท่านที่ตามรับชมบรรยากาศทางด้านในห้องประชุมใดเชิญเสนอตัวรวมจำนวนเฮียนรายงานฐานประธานจำนวนสมาชิกสภาแห่งชาติมีนาเข้าร่วมกองประชุมสำหรับตอนเสาร์มื้อนี้มีจำนวน130ฐานเท่ากับ 79.26% ขอขอบใจพวกเราเริ่มเข้าเฮ็ดเวียกก่อนอื่นขอเฮียนคณะประธานบรรดาท่านรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือหักแพงทั้งหลายโดยปฏิบัติตามตารางดำเนินกองประชุมมื้อนี้กองประชุมของพวกเราจะได้สุมใส่ในการค้นคว้าประกอบความคิดความเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติกฎหมาย4ฉบับในคงเขตวัฒนธรรมสังคมเป็นต้นกฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยแห่งงานกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าและกฎหมายว่าด้วยป้ายเวลาของเฮาใส่มัดมือมานี้เนาะต่อไปนี้เสนอขอเฮียนเชิญท่านพุทธศิมลวงศ์รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขึ้นเสนอบทรายงานเกี่ยวกับการประเมินผลการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการศึกษาใช้เวลา15นาทีขอเห็นเชิญก่อนอื่นขอเรียนท่านประธานและคณะประธานของประชุมที่เคารพและนับถืออย่างสูงขอเรียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถือบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลที่เคารพและนับถือท่านหญิงท่านชายที่นับถือและรักแพงข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬามารายงานการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายด้วยการศึกษาฉบับเลขที่ฉบับปี2015ในระยะผ่านมาและทิศทางปรับปรุงในระยะต่อหน้าคือดังนี้1สภาพรวม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาฉบับธรรมอิฐคือฉบับเลขที่03ลงวันที่8มีนาปี2000ประกอบมีอยู่12หมวด54มาตราผ่านการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา5ปีเห็นว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวควรมีการปรับปรุงเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระยะไม่ฉะนั้นมาฮอดปี2007จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวซึ่งมาเป็นกฎหมายว่าด้วยการศึกษาฉบับปรับปรุงเลขที่404ลงวันที่3กรกฎาคมปี2007ซึ่งประกอบมี12หมวด12ภาค11หมวดและ79มาตรากฎหมายฉบับนี้ได้ปรับปรุงระบบสามัญศึกษาจาก11ปีมาเป็น12ปีคือ5บวก4บวก3ได้กำหนดละเอียดของอาชีวศึกษาเป็นต้นวิชาชีพชั้นต้นใช้เวลา6เดือน53ปีชั้นกลาง1ปี52ปีและชั้นสูง1ปี52ปีการศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยแม้นใช้เวลา5ปี57ปีแต่ยังคงรักษาการศึกษาขั้นปฐมเป็นการศึกษาภาคบังคับซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สร้างคนให้กลายเป็นพลเมืองดีมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีความรู้ความสามารถมีวิชาชีพและความสำนักงานประกอบส่วนเข้าในการปกป้องรักษาและสร้างสาประเทศชาติมาฮอดปี2015ผ่านการจัดตั้งปฏิบัติเห็นว่ามีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงอีกฉะนั้นจึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวในปี2015ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงเลขที่62ลงวันที่16กรกฎาคมปี2015กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดการศึกษาก่อนวัยเรียนซึ่งมีโรงเลี้ยงเด็กนี่รับเด็กแต่อายุ3เดือนจนฮอด3ปีส่วนโรงเรียนอนุบาลนั้นจะรับเด็กอายุ3ปี5ปีหรือ6ปีระบบการศึกษาสามัญ12ปีคือยังรักษาไว้5บวก4บวก3อาชีวศึกษา3ปีมหาวิทยาลัยนี่4ปีถึง6ปีหรือบางกรณี7ปีตามหลักสูตรพร้อมเดียวกันนั้นก็ได้เพิ่มเวียกงานประกันคุณภาพการศึกษาและเวียกงานครอบวุฒิการศึกษาเข้าไม่ได้ถือเอาชั้นมัธยมตอนต้นเป็นการศึกษาภาคบังคับข้อที่2การโฆษณาและเผยแพร่กฎหมายกฎหมายว่าด้วยการศึกษาได้รับการเผยแพร่อยู่ในจดหมายเหตุทางการของรัฐบาลได้มีการจัดพิมพ์ปึ้มกฎหมายจำนวน 40,000 กว่าฉบับซึ่งแจกจ่ายไปทั่วประเทศต้นต่อกันคะแนนการศึกษาและคะแนนการอื่นๆและก็ได้มีการเผยแพร่ในทุกๆปีในกองประชุมที่สำคัญต่างๆของคะแนนการศึกษา3การพันขยายเป็นนิติกรรมลุ่มกฎหมายกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาได้พันขยายออกนิติกรรมลุ่มกฎหมายทั้งหมดจำนวน76ฉบับพันขยายเป็นตำรับ14ฉบับข้อตกลง51ฉบับคำสั่ง3ฉบับและคำแนะนำ5ฉบับและแจ้งการอีกจำนวน3ฉบับตีราคาคนได้รับกฎหมายการศึกษาฉบับปรับปรุงปี2015นั้นได้เป็นเครื่องมือในการยกสูงบทบาทของเวียกงานศึกษาในทั่วให้ทั่วสังคมได้รับรู้อย่างกว้างขวางขึ้นเฮ็ดให้พลเมืองรับรู้เข้าใจบทบาทความสำคัญของการศึกษาเป็นบ่อนอิงให้แก่ครูอาจารย์พนักงานและผู้บริหารการศึกษาในการบริหารคุ้มครองการศึกษานับแต่ขั้นศูนย์กลางลงฮอดท้องถิ่นเฮ็ดให้เวียกงานดังกล่าวได้รับการจัดตั้งปฏิบัติทั่วถึงและเป็นเอกภาพการศึกษาได้ค่อยๆสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคและรัฐพลเมืองในสปป.ลาวได้เข้าถึงการศึกษาตามนโยบายการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมคือกันกับบรรดาประเทศอื่นอยู่ในภาคพื้นและสากลเรื่องงานประกันคุณภาพการศึกษาก็คือเรียกงานพอวุฒิการศึกษาก็ได้รับการจัดตั้งปฏิบัติข้อยากและข้อจุดอ่อนอยู่ในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับนี้
การกำหนดเอาการศึกษาภาคบังคับเป็นการศึกษาที่บ่ได้เสียค่าในสถานการศึกษาของรัฐในการปฏิบัติตัวจริงอย่างขาดงบประมาณบางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องได้ระดมการประกอบส่วนจากผู้ปกครองและสังคมอัตราการประละของครูและนักเรียนในสถานศึกษาภาคบังคับเห็นว่ายังสูงอยู่การจัดสรรงบประมาณให้คะแนนการศึกษาโบบรรลุตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้กองทุนส่งเสริมการศึกษาที่ได้กำหนดในมาตรา59และสภาที่ปรึกษาการศึกษายังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้กำหนดใหม่ในมาตรา69ในการสุกยูส่งเสริมให้ลูกหลานของตนได้เข้าเรียนตามเกณฑ์อายุยังบ่ทันได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควรความรับผิดชอบของการจัดตั้งสังคมสถานการศึกษาบุคลากรการศึกษาต่อการจัดตั้งปฏิบัติสิทธิ์หน้าที่พันธะของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายบางส่วนและบางระยะเห็นว่าบุทันปฏิบัติได้เข้มงวดทิศทางในการแก้ไขเนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาฉบับปรับปรุงปี2015นั้นได้รับการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา9ปีแล้วมาฮอดปัจจุบันถึงว่าส่วนหลายยังมีความสอดคล้องอยู่แต่อิงใส่ความต้องการตัวจริงในปัจจุบันและอนาคตเห็นว่ากฎหมายดังกล่าวมีหลายอันบ่สามารถตอบสนองตามความต้องการได้ตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และกีฬาในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต้องได้มีการปรับปรุงในบางภาคบางหมวดบางมาตราให้มีความสอดคล้องกับการจัดตั้งปฏิบัติและแทบเหมาะกับการขยายตัวของการศึกษาภายในภาคพื้นและสากลเป็นต้นเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุค 4.0 และการหันเป็นดิจิตอลมาวันนี้การรายงานของข้าพเจ้าก็สิ้นสุดขอเรียนเสนอท่านประธานคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติขอให้ได้มีคำคิดคำเห็นมีคำแนะนำให้แก่พวกข้าพเจ้าด้วยขอขอบใจขอแสดงความขอบใจต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาต่อไปขอเฮียนเชิญท่านบุญแพงภูมิมลสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขึ้นรายงานบทรายงานเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าใช้เวลา15นาทีรัฐมนตรีว่าได้มาบ่โอ้เชิญผู้ต่างหน้าเนาะโอ้ท่านดร.ไพวัลย์เนาะขอให้เรียนท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมที่เคารพในนับถือเรียนบรรดาท่านคณะประธานบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลท่านรัฐมนตรีของรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติท่านหญิงท่านชายที่นับถือและแขวงข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ที่ได้รับมอบหมายจากทางท่านรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขให้ต่างหน้าคณะกรรมการสาธารณสุขขึ้นรายงานเกี่ยวกับการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าฉบับเลขที54ทับซ.พ.ศ.ลงวันที่19ธันวาปี2014ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทือที่8กองสภาแห่งชาติสุดที่9ดังนี้1ไงสภาพรวมของกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าฉบับเลขที่54ทับซ.พ.ศ.ลงวันที่19ธันวาคม2014ได้ถือคำฮ้องอยู่ในกองประชุมสมัยสามัญเทือที่7เทือที่8สุดที่7ของสภาแห่งชาติโดยผ่านการค้นคว้าอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางประธานประเทศได้ออกรัฐธรรมนูญประกาศใช้ฉบับเลขที่030ทับปปท.ลงวันที่30มังกรปี2015ประกอบมี11ภาค9หมวด82มาตราภายหลังคะแนนการสาธารณสุขก็ได้มีการจัดตั้งพันธุ์ขยายเข้าในเวียกงานคะแนนการซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดบรรดาหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองและติดตามกวดกาเวียกงานเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเหตุให้ประชาชนบรรดาเผ่าได้รับงุ้งเทิงพ้นหายของเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้ากำหนดการควบคุมการดำเนินธุรกิจการควบคุมคุณภาพพันธะของผู้ผลิตผู้จำหน่ายความรับผิดชอบของรัฐของสังคมครอบครัวและบุคคลรวมไปถึงการกำหนดบรรดาข้อห้ามต่างๆในการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติได้หับผลสำเร็จเป็นก้าวๆมาการให้นิยามเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าแม้นเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของเอทานอลการบริโภคหรือดื่มเกินขอบเขตจะส่งผลให้ผลกระทบโดยโกงต่อสุขภาพทางกายของมนุษย์ผลกระทบต่อครอบครัวเศรษฐกิจสังคมและเป็นสาเหตุที่จะเกิดพยาธิสำเหือพาให้เกิดอุบัติเหตุอาชญากรรมความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยและปัญหาอื่นๆในสังคมข้อหนึ่งน้อยการปรับปรุงกฎหมายกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าฉบับเลขที่54ทับสพส.เป็นกฎหมายฉบับกำหนดที่ยังบ่ได้รับการปรับปรุง2การโฆษณาเผยแพร่กฎหมายภายหลังประกาศใช้คะแนนการสาธารณสุขได้มีความพยายามและเอาใจใส่ในการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายโดยมีการจัดตั้งเผยแพร่ให้ขั้นศูนย์กลางขั้นแขวงและขั้นเมืองคะแนนการองค์การสำนักงานต่างๆหลายกว่าจำนวน10ครั้งมีการจัดกิจกรรมสร้างวัยหนุ่มตัวแบบเพื่อให้มีการพันขยายข้อมูลอยู่ในกลุ่มวัยหนุ่มโดยการเสื่อมสร้างเรียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีทาดเหล้าและยาสูบให้โรงเรียนทางภาครัฐเอกชนในนครหลวงจำนวน23แห่งและบรรดาต่างแขวงจำนวนหนึ่งเพื่อแพร่ให้คณะกรรมการขั้นแขวงขั้นเมืองและบรรดาคะแนนการออมค้างภายในแขวงพิเศษทางแขวงขมวนได้มีการเผยแพร่ฮอดขั้นบ้านและผู้ประกอบการปี2023นครหลวงเมืองกันได้จัดกองประชุมทอดท่อนบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าพร้อมกันนั้นก็ได้ให้ความรู้แก่สังคมโดยการออกข่าวทางโทรทัศน์ในหัวข้อเกี่ยวกับผลหายของเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าจัดรายการตัวเมืองแห่งสุขภาพซึ่งออกอากาศทุกวันศุกร์และยังโฆษณาอยู่ในวันต่างๆเช่นปีใหม่ลาวบุญทรงเหือและบุญทัดล่วงเป็นต้นนครหลวงเมืองแก่นได้แต่งตั้งคณะเฉพาะกิจในการติดตามการขึ้นไปบุทึกระเบียบโดยเฉพาะไปที่บ่ได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแต่การอนุญาตออกไปบ่แม่นแต่ขั้นนครหลวงเป็นผู้อนุญาต3การผ่านขยายนิติกรรมใต้กฎหมายข้อตกลงว่าด้วยมาตรการหลุดพ้นอุบัติเหตุและการรักษาความปลอดภัยตามท้องถนนทั่วนครหลวงเมืองแก่นฉบับเลขที่1323ทับจนบลงวันที่21ธันวาคมปี2018ที่ได้กำหนดเงื่อนไขผู้ขับขี่พาหนะและผู้โดยสารที่ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าในขณะขับขี่หรือโดยสารแผนกสาธารณสุขนครหลวงเมืองแก่นออกแกนการบ่ให้มีการจำหน่ายซื้อขายเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าในขอบเขตสถานที่บริการสาธารณสุขอยู่ในนครหลวงเมืองแก่นห้างดำรัดโดยการปรับมาและการนำใช้มาตรการอื่น
ต่อการละเมิดกฎหมายและระเบียบการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มมีท่าเล่าแต่อย่างเนื้อในของกฎหมายยังบ่ทันชัดเจนต้องได้ปรับปรุงกฎหมายก่อนจึงสามารถสร้างเป็นตำรับเพื่อพันขยายได้อย่างละเอียดอันนี้แม่นตามกับเห็นของคณะผู้สอบเกี่ยวกับการสร้างนิติกรรมนอกจากนั้นแขวงบ่อแก้วได้พันขยายเป็นข้อแข่งขันสร้างหลุดสร้างเพิ่มของคณะบริหารงานสาวหนุ่มแขวงและ5ข้อแข่งขันของแม่หญิงกำหนดไว้ด้วยข้อห้ามและมาตรการต่อการคุ้มครองเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้แก่เด็กน้อยอายุต่ำกว่า18ปีฉบับเลขที่658ทับทบทบกลงวันที่7สิงหาคมปี2020ปี2023ได้มีการแต่งตั้งคณะสภากิจติดตามการขึ้นป้ายที่บ่ถูกระเบียบการโดยเฉพาะป้ายที่บ่ได้รับอนุญาตจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องข้อซ่องใหญ่ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติข้อสะดวกและข้อยุ่งยาก1ด้านดีและข้อสะดวกมีกฎหมายไว้ด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทันเล่าเป็นเครื่องมือและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติและคุ้มครองที่ขึ้นกับไส้อนามัยและส่งเสริมสุขภาพมีคณะกรรมการแห่งชาติและคณะกรรมการขั้นแขวงเป็นผู้ขับเคลื่อนในเวียนงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าซึ่งแม่นคณะกรรมการเดียวกับคณะกรรมการควบคุมยาสูบคณะนำแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ให้การร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดีการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายดังกล่าวได้มีไล่คะแนนการที่มีส่วนห่วมเซ็นคะแนนการเงินคะแนนโยธาธิการหรือคนทรงสมทบกับคะแนนป้องกันความสงบซ่องด่านอ่อนและข้อยุ่งยากการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ายังบ่ทันเข้มงวดซึ่งเห็นว่ายังมีการละเมิดบรรดาข้อห้ามต่างๆที่กำหนดอยู่ในกฎหมายเป็นต้นการบริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยู่สถานที่ตั้งของบรรดาร้านบันเทิงร้านกินดื่มและร้านคาราโอเกะต่างๆใกล้กับสถานที่ต้องห้ามในกฎหมายโดยเฉพาะแม้นสถานที่การศึกษาทางภาครัฐเอกชนเฮ็ดให้มีเสียงรบกวนเนื่องนั้นและก่อความบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในสังคมการซื้อขายย่อยยังมีลักษณะสาสัยในกฎหมายได้อนุญาตให้จำหน่ายซื้อขายได้เฉพาะแต่เวลา16โมงจนถึงเวลา23โมงยกเว้นกรณีที่ได้กำหนดอยู่ในระเบียบการต่างหากการโฆษณายังมีลักษณะที่ว่าเป็นการให้ความรู้และบ่มีคำเตือนด้านสุขภาพยังมีลักษณะส่งเสริมกิจการทางการตลาดมีการสร้างค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีการซักสวนจูงใจโดยผ่านการโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางต่างๆอยู่ในสังคมการอุปถัมภ์ยังเห็นว่ามีการละเมิดยังมีการอุปถัมภ์สำนักงานองค์การต่างๆในรูปแบบการส่งเสริมการค้าสังคมครอบครัวชุมชนและบุคคลยังบ่ทันเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายได้ดีเท่าที่ควรกลไกการประสานงานและการสมทบระหว่างคณะการที่เกี่ยวข้องในการอนุญาตการขึ้นไปเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าในครอบเขตทั่วประเทศแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นยังบ่ได้รับการประสานงานอย่างกลมเกลียวและได้ดีเท่าที่ควรสร้างบทเรียนที่ทอดทอนใดเพิ่มทวีการประสานสมทบและการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายฉบับดังกล่าวอย่างเข้มงวดมีมาตรการที่จะแจ้งและเข่งขัดต่อผู้ละเมิดโดยเฉพาะมาตรการปรับใหม่หรือศึกษาอบรมต่างๆเพื่อจะให้การจัดตั้งปฏิบัติและขับเคลื่อนเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ามีความยืนยงถึกปฏิบัติแบบต่อเนื่องควรมีการจัดเก็บอากรหรือว่าภาษีบาปจากเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเข้าในก่อนกองทุนส่งเสริมสุขภาพในการเคลื่อนไหวของเวียกงานดังกล่าว 4. ทิศทางและวิธีก็แก้ไขต่อหน้าสืบต่อพันขยายนิติกรรมไต่กฎหมายให้ไล่ขึ้นโดยเฉพาะมาตราที่พันขยายอย่างบุทันสำเร็จเพื่อเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าและเป็นบอนอิงในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเพิ่มทวีการโฆษณาและเผยแพร่ด้วยไล่หุบแบบและไล่หุบการเพื่อให้องค์การจัดตั้งภาครัฐประชาชนบรรดาเผ่าได้รับรู้ทั้งมาตรการระเบียบการและข้อห้ามต่างๆที่กำหนดไว้ในกฎหมายโดยเล็งใส่กลุ่มเยาวชนสาวหนุ่มนักเรียนนักศึกษาและปัญญาชน
ให้หับหูทั้งพ้นกระทบและพ้นหายของการบริโภคเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพิ่มและปรับปรุงกลไกการประสานงานระหว่างคะแนนการสาธารณสุขและคะแนนการแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในการข้ออนุญาตขึ้นไปโฆษณาเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าให้มีความเป็นเอกภาพอยู่ในขอบเขตตัวประเทศนับตั้งแต่ศูนย์กลางจนฮอดท้องถิ่นเสนอปรับปรุงกฎหมายโดยเฉพาะมาตราที่เห็นว่าอย่างเป็นซองว่างเพื่อให้มีความแท้เหมาะกับสภาพตัวจริงในเวียกงานส่งเสริมสุขภาพรักษาสุขภาพขั้นต้นและเวียกงานกันควบคุมพยาธิที่บ่ติดต่อเพิ่มสิทธิ์และหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าโดยกำหนดให้เห็นแจ้งสิทธิ์และหน้าที่ของแต่ละแขนงการเป็นต้นแขนงการแถลงข่าวท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแขนงการอุตสาหกรรมการค้าแขนงการเงินแขนงโยธาธิการและขนส่งคะแนนศึกษาและกีฬาคะแนนป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบและคะแนนการอื่นที่เห็นว่ามีความจำเป็นในการคุ้มครองควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าอยู่ในสปป.ลาวมาฮอดนี้การรายงานของข้าพเจ้าแม่นสิ้นสุดซึ่งเป็นการนำเสนอโดยย่อบางอันอาจจะยังบ่ทันชัดเจนหรือว่าควบคุมหมดการเสนอทางคณะประธานและบรรณาธิการสมาชิกสภาแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นอยู่ในระยะต่อไปก็ขอบใจขอแสดงความขอบใจต่อท่านห้องรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขต่อไปขอเรียนเชิญทางนางไวยคำคติยะรัฐมนตรีกระทรวงให้งานสวัสดิการสังคมขึ้นรายงานบทเกี่ยวกับการประเมินการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยให้งานใช้เวลา15นาทีขอเรียนเชิญขอเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านรองประธานสภาแห่งชาติประธานกองประชุมที่เคารพและนับถือบรรดาท่านในคณะประธานกองประชุมที่เคารพและนับถือบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลที่นับถือและรักแพงข้าพเจ้าถือเป็นเกียรติอย่างสูงและมีความปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการมอบหมายให้ตั้งหน้ารัฐบาลในนามกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมารายงานเกี่ยวกับผลของการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานฉบับเลขที่43ลงวันที่24ธันวาคมปี2013ต่อกองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติในเทื่อนี้ซึ่งการรายงานของข้าพเจ้าเนาะจะรวมรวมเอาบางปัญหาคือดังลุมนี้อันที่หนึ่งแม่นความเป็นมาและสภาพการปรับปรุงกฎหมายและขบวนการประเมินกฎหมายว่าด้วยแรงงานกฎหมายว่าด้วยแรงงานฉบับทำอิฐได้ถูกรับรองและประกาศใช้ในปี1990ในกองประชุมสมัยสามัญครบคณะเทื่อที่5ของสภาประชาชนสูงสุดครั้งที่2ตามมติเลขที่10/90สปส.ลงวันที่29พฤศจิกายนปี1990ประกอบมี14หมวด50มาตราซึ่งผ่านการนำใช้มาแต่ปี1990เราได้มีการปรับปรุงมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1แม่นปรับปรุงปี1994ครั้งที่2แม่นปี2006และครั้งที่3ได้ปรับปรุงปี2013ซึ่งยังได้นำใช้อยู่มาฮอดปัจจุบันประกอบมี17ภาค29หมวดและ181มาตราซึ่งเนื้อในต้นโตประกอบมีบทบัญญัติทั่วไปการพัฒนาฝีมือแรงงานการส่งเสริมการจัดหางานการปกป้องแรงงานการสัญญาแรงงานแรงงานเพศหญิงและแรงงานวัยหนุ่มเงินเดือนและค่าแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานแรงงานเคลื่อนย้ายกองทุนแรงงานข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานข้อห้ามการแก้ไขข้อขัดแย้งแรงงานองค์การสามฝ่ายองค์การกฎกายแรงงานนโยบายตัวผู้มีผลงานและมาตรการตัวผู้ละเมิดและบัญญัติสุดท้ายกระบวนการประเมินกฎหมายทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
หลังจากได้ครับแผนแจ้งจากรัฐบาลทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้แต่งตั้งคณะพิโสบซีนำรวมและกองเลขาและได้นำพาดำเนินการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานสำหรับการท้องถิ่นไม่ได้มอบให้แผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงนครหลวงสมทบกับองค์การสามฝ่ายขั้นแขวงและนครหลวงดำเนินการประเมินในขั้นของตนศูนย์กลางสหพันธ์กรรมบาลลาวในนามต่างหน้าองค์การผู้ออกแรงงานและสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวในนามต่างหน้าองค์การผู้ใช้แรงงานและสมทบกับสมาชิกของตนเพื่อดำเนินการประเมินตามเนื้อในที่สภาแห่งชาติได้กำหนดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้รายงานผลของการประเมินกฎหมายว่าด้วยแรงงานต่อกองประชุมที่คณะกรรมการวัฒนธรรมสังคมสภาแห่งชาติจัดขึ้นในวันที่18กันยาปี2024โดยภายใต้การเป็นประธานของท่านรองประธานสภาแห่งชาติท่านคำใบดำรัตและจากนั้นกระทรวงยุติธรรมได้ต่างหน้าให้แก่บรรดากระทรวงอยู่ในกรุงเทพฯวัฒนธรรมสังคมรายงานผลของการประเมินกฎหมายอยู่ในกรุงเทพฯวัฒนธรรมสังคมต่อกองประชุมรัฐบาลประจำเดือนตุลาปี2024ที่ผ่านมาบรรดาท่านที่นับถือเลยครับแพงการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงพวกเราได้เล่งใส่ปัญหาที่1นี้เป็นการโฆษณาเผยแพร่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ถือสำคัญและเอาใจใส่ต่อเวียกงานโฆษณาเผยแพร่กฎหมายว่าด้วยแรงงานโดยการจัดตั้งโฆษณาเผยแพร่โดยกงอยู่บรรดาองค์การจัดตั้งของรัฐองค์การจัดตั้งสังคมบรรดาหน่วยแรงงานพร้อมทางเคลื่อนไหวโฆษณาเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนเป็นต้นแม่นผ่านรายการวิทยุหนังสือพิมพ์สื่อสังคมออนไลน์ลงเว็บไซต์จดหมายเหตุทางการและจัดพิมพ์เป็นปื้มเพื่อแจกจ่ายซึ่งเฮ็ดให้บรรดาองค์การจัดตั้งที่เกี่ยวข้องตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่ามีความรับรู้เข้าใจกฎหมายด้วยแรงงานโดยพื้นฐานปัญหาที่2การพันขยายเป็นนิติกรรมไซต์กฎหมายกฎหมายว่าด้วยแรงงานฉบับเลขที่43ได้รับการผ่านขยายออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายสำเร็จมี6มาตราเป็นต้นเป็นมาตราที่6มาตรา51 101 102 127และมาตรา161ซึ่งในจำนวนนิติกรรมใต้กฎหมายนั้นมีทั้งหมด24ฉบับในนั้นดำรัด6ฉบับข้อตกลง16ฉบับคำแนะนำ1ฉบับและแจ้งการ1ฉบับนอกจากนั้นยังได้ผ่านขยายและสร้างเป็นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและภาคที่2การพัฒนาฝีมือแรงงานมาตราที่8หา28แม้ได้สร้างเป็นกฎหมายเฉพาะซึ่งจะนำเสนอเข้ากองประชุมสมัยสามัญเทื่อที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในครั้งนี้ภาคที่3การส่งเสริมการจัดหางานมาตราที่29หามาตรา50แม้นได้สร้างเป็นกฎหมายสำเร็จแล้วและภาคที่8ความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานมาตราที่117ถึง129แม้นได้เสนอสร้างเป็นกฎหมายเฉพาะไปพร้อมกับการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานฉบับนี้พร้อมเดียวกันนี้ก็ได้สร้างและปรับปรุงกลไกการจัดตั้งปฏิบัตินิติกรรมจัดฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องเคลื่อนไหวฝึกอบรมยกระดับความรู้ความสามารถเคลื่อนไหวติดตามกวดการนิติกรรมที่เกี่ยวที่คัดกันเป็นช่องว่างมีผลกระทบหรือเป็นสาเหตุให้บ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายได้สนองข้อมูลข่าวสารและการบริการจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกและสนองการบริการประชาชนก็คือผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานปัญหาที่3ผลได้รับของการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายผ่านการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานเห็นว่าองค์การจัดตั้งรัฐหัวหน่วยธุรกิจองค์การจัดตั้งสังคมตลอดฮอดพ่อแม่ประชาชนบรรดาเฒ่าได้รับรู้เข้าใจและมีสติตื่นตัวเคารพปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานในระดับการคุ้มครองติดตามกวดการเวียกงานแรงงานโดยเฉพาะแม่นการพัฒนาการเคลื่อนย้ายแรงงานการปกป้องแรงงานได้รับการยกสูงคุณภาพดีขึ้นเป็นก้าวๆมาสามารถรองรับให้แก่การหันเป็นอุตสาหกรรมและทันสมัยผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานได้รับการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมมีชีวิตการเป็นอยู่นับมือนับดีขึ้นประกอบส่วนเข้าในการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและเชื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลสุกยุส่งเสริมเวียกงานสายพัวพันแรงงาน
ในระบบ3ฝ่ายนับแต่ขั้นศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นบทบาทของคณะกรรมการแรงงานแห่งชาติมีความเข้มแข็งเพื่อคุ้มครองแรงงานลาวไปเฮ็ดเวียกอยู่ต่างประเทศและแรงงานต่างประเทศมีเฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบการกำหนดกฎหมายว่าด้วยแรงงานได้เป็นเครื่องมือที่สำคัญให้แก่แขนงแรงงานและสวัสดิการสังคมในการคุ้มครองและเป็นบ่อนอิงให้แก่เจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานในการลงติดตามกวดกาบรรดาหัวหน่วยแรงงานในขอบเขตทั่วประเทศเป็นบ่อนอิงให้แก่ผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานในการปฏิบัติกฎหมายระเบียบการด้านแรงงานเพื่อรับประกันการปกป้องสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานข้อจุดอ่อนและข้อคงค้างบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยแรงงานมีความยุ่งยากในการจะตั้งปฏิบัติมีช่องว่างและคัดและข้อจำกัดโบเทศกับสภาพตัวจริงในปัจจุบันยังคัดกับบางนิติกรรมอื่นจำนวนหนึ่งการบังคับใช้แม่นบ่สอดคล้องกับสภาพการปกป้องและคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายและนิติกรรมลุ่มกฎหมายยังบ่ทันกว้างขวางและลึกซึ้งเท่าที่ควรโดยเฉพาะแม่นขีดทางไกลโศกลีกเหตุให้การรับรู้และเข้าใจของหัวหน่วยแรงงานผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานและสังคมยังบ่ทันทั่วถึงเหตุให้มีเหตุให้การตีความหมายแตกต่างกันบางเนื้อในของกฎหมายว่าด้วยแรงงานบ่สอดคล้องและบ่กวมเอาหลักการและเนื้อในของสนธิสัญญาขององค์การแรงงานสากลที่สปป.ลาวได้ให้สัตยาบันเป็นต้นแม่นสนธิสัญญาเลขที่171ว่าด้วยการเฮ็ดเวียกกลางคืนสนธิสัญญาเลขที่155ว่าด้วยความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานสนธิสัญญาเลขที่187ว่าด้วยขอบแผนงานส่งเสริมความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานความเดียวกันนี้ยังเห็นว่าเนื้อในของกฎหมายว่าด้วยแรงงานจะบ่สอดคล้องกับกฎหมายที่กำลังปรับปรุงอยู่ในปัจจุบันเป็นต้นแม่นกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมบ่สามารถควบเอาปัญหาและพฤติกรรมตัวจริงที่เกิดขึ้นใหม่เป็นต้นแม่นการคุ้มครองแรงงานนอกระบบเวียกสายพัวพันแรงงานความเสมอภาพการบ่จำแนกและการล่วงละเมิดแรงงานบังคับในการเฮ็ดเวียกการกำหนดสวัสดิการแรงงานการคุ้มครองแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาเคลื่อนไหวและเฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวแบบผิดกฎหมายการกำหนดเอาอัตราส่วนรับเอาแรงงานต่างประเทศเข้ามาเฮ็ดเวียกอยู่สปป.ลาวเห็นว่ายังบ่ทันปฏิบัติได้ดีเท่าที่ควรจากสาเหตุดังกล่าวนั้นจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยแรงงานฉบับปัจจุบันคืนใหม่ปัญหาที่3ทิศทางแก้ไขโดยอิงใส่ท่าเอียงรวมของภาคพื้นสากลอิงตามความต้องการตัวจริงของสปป.ลาวอิงใส่ผลของการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงานและอิงตามผลของกองประชุมระหว่างกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมของสภาแห่งชาติและกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะสุ่มใส่ค้นคว้าและสร้างปรับปรุงค้นคว้าสร้างปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายให้สำเร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้โดยมีการสมทบแน่นกับองค์การต่างหน้าผู้ออกแรงงานองค์การต่างหน้าผู้ใช้แรงงานเพื่อรับประกันการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ออกแรงงานและผู้ใช้แรงงานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดสมทบแน่นระหว่างแนวทางของพรรคนโยบายของรัฐบาลเงื่อนไขและพฤติกรรมตัวจริงของกำลังแรงงานและบรรดาสนธิสัญญาที่สปป.ลาวได้เป็นภาคีเพื่อรับประกันความสอดคล้องในการจัดตั้งปฏิบัติให้มีความกลมเกี่ยวขึ้นสุ่มใส่โฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยหลายรูปแบบและกว้างขวางกว่าเก่าเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างสติเคารพต่อกฎหมายของสังคมเพิ่มทวีมาตรการในการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายทั่วสังคมให้เข้มงวดกว่าเก่าด้วยการกำหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายมีการติดตามกวดกาซุกยู่การจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นปกติจัดตั้งการฝึกอบรมสร้างความเข้มแข็งด้านกฎหมายและนิติกรรมให้แก่บุคลากรของแขนงแรงงานและสวัสดิการสังคมเจ้าหน้าที่กวดกาแรงงานนับแต่ศูนย์กลางท้องถิ่นเพิ่มทวีการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสมทบแน่นกับองค์การต่างหน้าผู้ออกแรงงานองค์การต่างหน้าผู้ใช้แรงงานเพื่อประกอบองค์การต่างหน้าผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการกำลังแรงงานเพื่อเป็นเจ้าการในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายให้ได้ดีกว่าเก่าซึ่งทั้งเบิดนั้นแม่นการรายงานโดยสังเขปของข้าพเจ้าต่อผลของการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
ข้าพเจ้าหวังยังว่าหวังยังยิ่งว่าบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติจะประกอบความคิดความเห็นต่อทางกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมติดพันกับการรายงานดังกล่าวขอขอบใจขอแสดงความขอขอบใจต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมต่อไปนี้ขอเห็นเชิญท่านนางสวนสวรรค์วิญญาเกตรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวขึ้นเสนอบทรายงานเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายมาโดยป้ายใช้เวลา15นาทีขอเห็นเชิญก่อนอื่นขอเรียนท่านปริญญาเอกไสยสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติที่เคารพเป็นนับถืออย่างสูงขอเรียนประธานท่านประธานกองประชุมคณะประธานกองประชุมที่เคารพเป็นนับถืออย่างสูงเรียนบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่เคารพเป็นนับถือบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านเขกที่มีเกียรติที่นับถือและรักแพงทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการมอบหมายจากรัฐบาลและได้ตั้งหน้าให้กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวขึ้นมารายงานผลการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยป้ายฉบับเลขที่50ทับสปส.ลงวันที่21มิถุนายน2018ต่อกรมประชุมสมัยสมัชชาที่8ของสภาแห่งชาติสุทธิเก่าในครั้งนี้การรายงานของข้าพเจ้ามีหาเนื้อในดังนี้1สภาพรวม2การตีราคาโฆษณาเผยแพร่และการพันขยายกฎหมาย3ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยป้าย4ทิศทางแก้ไขกฎหมายว่าโดยปลายและหาแผนปรับปรุงกฎหมายว่าโดยปลาย1สภาพรวมกฎหมายว่าโดยปลายฉบับเลขที่50ทับสพส.ลงวันที่11มิถุนายน2018ได้รับได้ยกระดับจากดำรัสว่าด้วยปลายฉบับเลขที่36ทับรบ.ลงวันที่29มังกร2016มาเป็นกฎหมายว่าโดยปลายซึ่งประกอบมี12ภาค6หมวดและ64มาตราประกอบด้วยบทบัญญัติทั่วไปประเภทและสนิดปลายเนื้อในสีพื้นตัวหนังสือและความหุงแจงของปลายการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลายการขออนุญาตออกปลายขนาดการติดตั้งและการกำหนดเวลาใส่สิทธิ์และพันธะของพลเมืองและผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลายการเปลี่ยนแปลงการโจ๊ะสัวข้าวและการยกเลิกการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับป่ายขอหามการแก้ไขขอขัดแย้งการคุ้มครองและกวดการเวียกงานเกี่ยวกับป่ายนโยบายต่อผู้มีผลงานและมาตรการต่อผู้ละเมิดบทบัญญัติสุดท้ายของกฎหมายกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้ยังพอท่านได้รับการปรับปรุง 2การตีราคาการโฆษณาเผยแพร่และการพันขยายกฎหมายว่าโดยป่าย1การโฆษณาเผยแพร่กฎหมายภายหลังกฎหมายว่าโดยปลายได้รับการรับรองและประกาศใส่กระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวได้เป็นเจ้าการโฆษณาเผยแพร่โดยหลายหูการโดยเฉพาะเมนใดจัดตั้งโฆษณาเผยแพร่ให้ผู้รับผิดชอบเวียกงานคุ้มครองปลายผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับปลายตลอดทั้งองค์การจัดตั้งภาครัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในขอบเขตทั่วประเทศพร้อมนั้นก็ได้จัดพิมพ์ปึ่มกฎหมาย 2,000 กว่าหัวแจกยายบรรดาองค์การคุ้มครองรัฐที่เฮ็ดเวียกงานเกี่ยวกับป่ายและให้บรรดากระทรวงและบรรดาผู้ประกอบการเวียกงานป่ายในทั่วประเทศพร้อมกันนั้นได้ลงโฆษณาเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวผ่านการเคลื่อนไหวโฆษณาดังกล่าวเฮ็ดให้องค์การคุ้มครองป่ายผู้ประกอบการธุรกิจป่ายและผู้นำใส่ป่ายเห็นความสำคัญและหันให้การเคลื่อนไหวเวียกงานเกี่ยวกับป่ายเข้าสู่ระเบียบหลักการและมีมาตรการในการคุ้มครองติดตามกวดกาเฮ็ดให้เวียกงานป่ายภายในขอบเขตทั่วประเทศหันเปลี่ยนดีขึ้นสามารถแก้ไขบางปัญหาที่ยังคงค้างได้ดีกว่าเก่า 2. การพันขยายนิติกรรมไต่กฎหมายของว่าด้วยป่ายกฎหมายว่าด้วยป่ายเลขที่50ทับสพส.ลงวันที่11มิถุนายน2018บ่มีมาตราใดที่กำหนดให้พันขยายออกเป็นนิติกรรมแต่กฎหมาย
แต่เพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองเวียกงานป่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวและองค์การปกครองท้องถิ่นจึงได้ค้นคว้าออกนิติกรรมใต้กฎหมายสิ้นกระทรวงแถลงข่าวได้ออกคำแนะนำว่าโดยการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยป่ายฉบับเลขที่226ทับทวทลงวันที่26พฤษภาคม2023 2แขวงหลวงพะบางได้ออกขอตกลงฉบับเลขที่723ทับจคลบลงวันที่5เดือน11 2018ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นระเบียบเรียบร้อยในนครหลวงพะบาง3แขวงหลวงพะบางได้ออกขอตกลงฉบับเลขที่152ทับจคลบลงวันที่20เดือน5 2020ว่าด้วยการคุ้มครองป่ายและประดับประดาอยู่แขวงหลวงพะบาง4แผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์ได้ออกแก่งการเกี่ยวกับการขึ้นเหนือในป่ายโฆษณาทุกประเภทฉบับเลขที่858ทับทวทนวลงวันที่16มิถุนายน2024หากขอตกลงแต่งตั้งคณะเฉพาะกิจติดตามกวดกาแก้ไขป่ายโฆษณาในทั่วประเทศเลขที่779ทับทวทลงวันที่18สิงหาคม2023นอกนี้ยังมีบรรดานิติกรรมในระดับแขวงเพื่อแบ่งขันคุ้มครองเวียกงานในแขวงของตน3ตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยป่ายก็ด่านดีและพ้นได้รับกฎหมายว่าด้วยป่ายฉบับเลขที่50ทับสพส.ลงวันที่11มิถุนายน2018และนิติกรรมไต่กฎหมายที่ทางศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ออกไปนั้นเป็นบ่อนได้เป็นบ่อนอิงทางด่านหลักการระเบียบการและมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกวดกาเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานป่ายในทั่วประเทศมีความชัดเจนขึ้นหันเปลี่ยนเวียกงานป่ายสู่ความเป็นระบบระเบียบถูกต้องมีความเป็นเอกภาพมีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยเรียบร้อยดีขึ้นผู้ประกอบการธุรกิจป่ายให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ลงกวดกาและแก้ไขปัญหารับฟังและปฏิบัติกฎหมายโดยป่ายและระเบียบการที่วางออกมีการประสานงานของคณะเฉพาะกิจขันศูนย์กลางและท้องถิ่นในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายโดยป่ายการติดตามการกวดกาปัญหาป่ายที่บ่ถูกต้องถึงว่าจะศึกษาแต่ก็สามารถแก้ไของค์การคุ้มครองป่ายสามารถกวดกาแก้ไขปัญหาป่ายในขอบเขตความรับผิดชอบของตนเป็นอย่างดีพลเมืองลาวชาวต่างดาวชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่สปป.ลาวสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารสาระความรู้จากการโฆษณาโดยป่ายต่างๆสามารถแสดงทัศนะคำเห็นต่อเนื้อในรูปแบบป่ายได้ง่ายและว่องไวเวียกงานป่ายสามารถสร้างและหาวิชาการของงบประมาณแห่งรัฐประกอบส่วนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้แก่ประเทศเฮาได้อย่างหลวงหลายก็ขอด่านอ่อนและขอคงค้าง1ด่านอ่อนการด้วยแพ้กฎหมายยังบ่ทันกวงขวางและบ่เป็นปกติบ่ทั่วถึงหลายหัวหน้าผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นใหม่ยังบ่เข้าใจจึงเฮ็ดให้การบ่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายที่วางออก2ผู้ประกอบการธุรกิจป่ายชาวต่างดาวชาวต่างประเทศที่ดำเนินธุรกิจอยู่สปป.ลาวยังมีการละเมิดกฎหมายว่าด้วยป่าย3สติความเป็นเจ้าการของพลเมืองลาวยังบ่สูงการปฏิบัติพันธะในการคุ้มครองปกปักรักษาบ่ทันปฏิบัติใดเหตุให้เกิดมีการติดตั้งป่ายที่บ่สอดคล้องกับกฎหมายเป็นต้นขอควมบ่สุภาพรูปภาพที่บ่เหมาะสมขัดกับหีดข้องวัฒนธรรมประเพณีของลาวและก็เกิดมีปัญหาแก้ไขได้ศึกษาและก็ยุ่งยากสีกฎหมายผู้โดยป่ายยังมีหลายมาตราที่มีในบ่ทันชัดเจนบางมาตราควรได้กำหนดให้มีระเบียบการต่างหากเพื่อให้อันเป็นต้นแม่นเนื้อในป่ายหนึ่งควรมีจักภาษาหรือว่าควรนำใส่การอาณาเขตแค่แนวใดและก็ยังบ่ทันได้กำหนดละเอียดอัตราค่าการเก็บธรรมเนียมค่าการบริการค่าบริการป่ายหรืออื่นๆหายังขาดบุคลากรในการปฏิบัติเวียกงานป่ายโดยเฉพาะแม่นมีการปรับปรุงซับซ้อนเปลี่ยนแทนจึงเฮ็ดให้การกวดกาแก้ไขเวียกงานป่ายยังศึกษาโครงการนำข่าวป่ายจากต่างประเทศบ่ได้รับอนุญาตบ่ได้ผ่านการกวดกาความสอดคล้องทางด้านเหนือในเหตุการกำหนดสิทธิ์และนาทีการแบ่งขันคุ้มครองกับแขนงการอื่นที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันชัดเจนเท่าที่ควร8มาตรการต่อผู้ละเมิดป่ายยังมีการต่อรองโยกย้ายและบ่ทันรัดกุมเท่าที่ควร9ขาดงบประมาณและพาหนะจำเป็นและมาตรฐานเขาในการติดตามกวดกา2ข้อ1บังคับใส่กฎหมายไปได้อย่างครบถ้วน
สองกฎหมายว่าโดยปลายปัจจุบันยังบ่ทันชัดเจนและบ่ทันครบถ้วนเป็นต้นแม่นการแบ่งขันคุ้มครองระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น3ขาดมาตรการเข้มงวดโดยเฉพาะมาตรการปรับไม้การลงวินัยยังบ่ทันได้พันขยายมาตราดังกล่าวให้เป็นอันละเอียดและปฏิบัติอย่างเข้มงวด4ยังบ่ปฏิบัติการขออนุญาตติดตั้งป้ายให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะเป็นภาคที่5อันซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับป้ายเป็นเจ้าของออกแบบติดตั้งเลย5สำนักงานองค์การรัฐโดยเฉพาะเป็นป้ายของบางกระทรวงทบวงองค์การหรือว่าเทียบเท่ายังบ่ทันเป็นแบบอย่างในการติดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยป้าย6กลไกการประสานงานระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นยังศักษาการประสานงานยังบ่ว่องไวเหตุให้ต่างฝ่ายต่างปฏิบัติบ่มีความเอกภาพ7บ่สามารถจำกัดหรือว่าผู้ประกอบการธุรกิจเถื่อนเนาะที่นำใส่ที่บ่ถือกฎหมาย8บ่สามารถแก้ไขปัญหาโฆษณาป้ายเครื่องดื่มเหล้าบ่สามารถเก็บรายรับจากการโฆษณา4ที่ทางแก้ไขกฎหมายว่าโดยป้ายกฎหมายว่าโดยป้ายเลขที่50ทับสพส.ลงวันที่21มิถุนายน2018พวกเฮาได้จัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา6ปีแล้วแต่อิงใส่สภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันเพื่อเฮ็ดให้การคุ้มครองเวรงานป่ายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลกว่าเก่าและเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยความปลอดภัยและความสวยสดงดงามของตัวเมืองจึงเห็นสมควรว่าพวกเฮาต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าโดยป้ายซึ่งกฎหมายว่าโดยป้ายต้องได้กำหนดเนื้อในคำซับให้ละเอียดคือข้าพเจ้าได้รายงานมาซึ่งมีหลายปัญหาที่ว่ายังบ่ทันชัดเจนฉะนั้นพวกเราต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้มีความเหมือนครบถ้วนและก็จัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเนื้อในและที่มีความจำเป็นต้องได้ปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพตัวจริงนี้มีทั้งหมด4ภาค14มาตราซึ่งในนั้นก็จะได้มีการนั้นอันปรับปรุงบางเนื้อในจำนวนหนึ่งที่บ่สอดคล้องเนาะรายละเอียดข้าพเจ้าจะได้รายงานอยู่ในการผ่านอันกองประชุมสภาแห่งชาติที่พวกเราจะได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยสภาว่าด้วยกันป้ายในกองประชุมเทือกที่เก่าของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าในตอนหน้านี้หาแผนปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยป้าย1เป็นจะสืบต่อจัดกองประชุมร่วมกับเชียวซานที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายของสภาแห่งชาติเสียสานที่ปรึกษาของกระทรวงแถลงข่าววัฒนท่องเที่ยวและบรรดาคณะผู้สอบปรับปรุงกฎหมายว่าโดยป้ายโดยนำเอาบรรดาปัญหาหรือการประกอบคำคิดคำเห็นและการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยป้ายในขอบเขตทั่วประเทศมาค้นคว้าและปรับปรุงและเพื่อให้สำเร็จภายในเดือนพฤศจิกายน2024 2นำส่งหางกฎหมายว่าโดยป้ายฉบับปรับปรุงถึงกระทรวงยุติธรรมติดตามและเข้าร่วมกองประชุมเปิดกล้าความสอดคล้องด่านเหนือในเดือนธันวาคม2024 3ติดตามการนำส่งหางกฎหมายว่าโดยป้ายฉบับปรับปรุงเพื่อเข้ากองประชุมรัฐบาลในต้นปี2025 4ติดตามการนำส่งหางกฎหมายว่าโดยการปรับปรุงถึงสภาแห่งชาติและก็เข้าร่วมกองประชุมทับทามกฎหมายของสภาแห่งชาติและสภาประชาชนขอนแขวงองค์การคุ้มครองรัฐเวียกเกี่ยวกับเวียกงานป้ายและภาคส่วนเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงคลื่นบางปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหรือในกฎหมายว่าโดยป้ายหาก็เกี่ยมเขาร่วมนำเสนอและป้องกันกฎหมายในกองประชุมสภาแห่งชาติสมัยที่เก่าของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าในปี2025ทั้งหมดนี้ข้าพเจ้าได้สั่งรวมเอาบรรดาปัญหาต้นต่อในการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าโดยป้ายในระยะ6ปีผ่านมาเพื่อรายงานให้บรรดาท่านประธานคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและผู้แทนกองประชุมได้รับทราบและเพื่อให้มีคำเห็นสีนำให้พวกข้าพเจ้านำไปค้นคว้าเพื่อปรับปรุงการเคลื่อนไหวเวียกงานว่าโดยป้ายโดยเฉพาะแม่นการปรับปรุงกฎหมายว่าโดยป้ายซึ่งจะนำมาผ่านในกองประชุมสภาแห่งชาติในตอนหน้านี้สุดท้ายนี้อวยพรให้ท่านประธานคณะประธานกองประชุมบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติและผู้แทนกองประชุมจงมีสุขภาพแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานที่มีเกียรติสง่าของบรรดาท่านอวยพรกองอวยพรในกองประชุมสมัยสมัชชาที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่เก่าประสบผลสำเร็จตามแผนที่วางไว้อย่างจุกงามขอขอบใจ
ขอแสดงความขอบใจต่อท่านรัฐมนตรีกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวต่อไปนี้ขอเชิญท่านบุญตาเทพพวงศ์ประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมในนามต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นเสนอบทประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายคงเขตวัฒนธรรมสังคมใน4ฉบับใช้เวลา20นาทีขอเรียนท่านประธานคณะประธานที่เคารพและนับถืออย่างสูงเรียนคณะรัฐบาลสมาชิกสภาแห่งชาติแขกที่มีเกียรติบรรดาท่านที่ติดตามทางโทรภาพที่นับถือแฟนทั้งหลายข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการมอบหมายจากประธานของประชุมให้ต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นมาประกอบคำเห็นต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการติดตามกฎกาและประเมินผลการจัดตั้งปฏิบัติ4กฎหมายในโครงเขตวัฒนธรรมสังคมที่1เป็นกฎหมายไว้โดยการศึกษา2กฎหมายไว้ด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้า3กฎหมายไว้โดยแห่งงาน4กฎหมายไว้โดยป้ายที่ได้นำเสนอต่อกองประชุมในครั้งนี้ไปแล้วนั้นคณะประจำสภาแห่งชาติเห็นดีเป็นเอกภาพโดยพื้นฐานและสมเสยต่อเนื่องในบทรายงานของรัฐบาลแต่ผ่านการติดตามกฎกาเก็บกรรมข้อมูลการรายงานของคณะรับผิดชอบการประเมิน4กฎหมายขออนุญาตบางประโยชน์ที่มีคำเห็นต่อกองประชุมและรัฐบาลดังนี้อันที่1ต่อกับการตีราคาทางด้านดีนับแต่การประกาศใส่กฎหมาย4ฉบับดังกล่าวเห็นว่ากฎหมายเหล่านั้นล้วนแต่เป็นเครื่องมือและเป็นบอนอีก4สำคัญในการคุ้มครองติดตามกฎกาและการเคลื่อนไหวเวียกงานการศึกษาและการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าการคุ้มครองและพัฒนาเวียกงานแห่งงานและเวียกงานนำใส่ป้ายซึ่งสามารถสกัดกั้นการกระทำผิดการปกป้องผลประโยชน์ของรัฐรวมมูและซิดและผลประโยชน์อันชอบธรรมของพลเมืองพร้อมทั้งเป็นเครื่องมือศึกษาอบรมพลเมืองให้มีสติเคารพและจะตั้งปฏิบัติกฎหมายอย่างถูกต้องที่2ตีราคาด้านอ่อนและของของข้างเคียงคู่กับด้านดีที่ได้กล่าวไปแนวนั้นเห็นว่าการจะตั้งปฏิบัติกฎหมายทั้ง4ฉบับดังกล่าวเว้ารวมยังบ่ทันเข้มงวดและบ่ทันศักดิ์สิทธิ์เท่าที่ควรยังมีจุดอ่อนหลายด้านที่ส่งผลกระทบทางลบและกดนวงจังหวะการขยายตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศเฮาซึ่งแสดงออกดังนี้อันที่1การติดตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายยังบ่ทันเป็นปกติบ่ทันต่อเนื่องการแบ่งการคุ้มครองแบ่งความรับผิดชอบระหว่างศูนย์กลางและท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยังมีหลายขอดบ่ทันจะแจ้งบ่ทันเป็นเอกภาพกัน2การโฆษณาเผยแพร่กฎหมายทั้ง4ฉบับดังกล่าวถึงว่าได้มีความพยายามเฮ็ดด้วยหลายรูปหลายสีและหลายวิธีการแล้วก็ตามแต่ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการโฆษณายังบ่ทันสูงบ่ทันลึกซึ้งบ่ทันโตเนื่องบ่ทันกว้างขวางและยังมีลักษณะแบบรวมๆและยังบ่ทั่วถึง3การผันขยายกฎหมายที่กำหนดให้มีระเบียบการตั้งหากยังศักษาหรือมาตราที่ผันขยายเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายแล้วแต่การจะตั้งปฏิบัติยังบ่ทันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร4เนื้อในมาตราของกฎหมายที่กำหนดยังบ่ทันได้รับการจะตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดยังมีช่องว่างมีการตีความหมายที่แตกต่างกันเฮ็ดให้สภาพการละเมิดข้อบังคับข้อห้ามที่กฎหมายกำหนดหลายหาบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งยังบ่เอาใจใส่ปฏิบัติตามเนื้อในกฎหมายกำหนดไว้เฮ็ดให้มีสภาพการละเมิดกฎหมายเป็นต้นดังนี้กฎหมายที่1กฎหมายไว้ด้วยการศึกษากำหนดเอาการศึกษาภาคบังคับในมาตรา4เป็นการศึกษาบ่ได้เสียค่าในสถานการศึกษาของรัฐ
ภาคปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ามีโรงเรียนจำนวนหนึ่งได้เก็บเงินนำพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะของนักเรียนและบัดนี้เกี่ยวกับด้านงบประมาณแห่งรัฐที่กำหนดให้คะแนนศึกษาธิการและกีฬาในมาตรา60กำหนด18ส่วนห้อยของรายจ่ายงบประมาณทั้งหมดถือว่า 18% ขึ้นไปแต่ตัวจริงยังบ่ทันสนองได้ตามกฎหมายที่กำหนดกองทุนส่งเสริมการศึกษาที่กำหนดไว้ในกฎหมายในมาตรา59ยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้มาตรา69กำหนดความรับผิดชอบของพ่อแม่และผู้ปกครองให้เอาลูกหลานไปเข้าเรียนตามเกณฑ์อายุตัวจริงยังบ่ทันได้เอาใจใส่เท่าที่ควรความรับผิดชอบทางด้านการจัดตั้งสังคมสถานการศึกษาหรือบุคลากรการศึกษาต่อการจัดตั้งปฏิบัติสิทธิ์นาทีพระบุญบาทและพันธะของตนตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรสภาที่ปรึกษาการศึกษาเห็นว่ายังบ่ทันได้รับการจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างครบถ้วนได้จัดตั้งปฏิบัติแต่เพียงบางคะแนนการเท่านั้นกฎหมายที่2กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ามาตรา29ที่ตั้งสถานบริการเห็นว่ายังมีการอนุญาตให้บรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจผู้ประกอบการห้านอาหารห้านกินดื่มห้านบันเทิงให้บริการจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าตั้งใกล้กับสถานบริการสุขภาพสถานการศึกษาสำนักงานองค์การของรัฐรวมทั้งศาสนาสถานและอื่นจำนวนหลายซึ่งบ่สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้กำหนดไว้มาตรา19จำหน่ายผลิตภัณฑ์ซื้อการซื้อและขายย่อยเห็นว่าคะแนนการที่เกี่ยวข้องยังบ่ทันได้เอาใจใส่ควบคุมติดตามกฎกาอย่างเข้มงวดยังมีการจำหน่ายซื้อขายนอกเวลากำหนดซึ่งได้กำหนดให้ซื้อให้ขายนับแต่เวลา 16:00-23:00 พร้อมกันนั้นเด็กน้อยเยาวชนสาวนุ่มนักเรียนนักศึกษาต่ำกว่าอายุ18ปีลงมาก็สามารถเข้าถึงเครื่องดื่มที่มีทานเหล้าและสามารถซื้อและบริโภคเรื่องดื่มที่มีทานเหล้าได้มาตรา31การโฆษณาการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงยังบ่สามารถปฏิบัติได้ตามเจ็ดเนื้อในที่กำหนดโดยเฉพาะบัญหาหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการห้านกินดื่มห้านอาหารห้านบันเทิงนำใช้ซื้อออนไลน์ในการโฆษณาและเป็นการส่งเสริมกิจการทางด้านการตลาดของตนส่งเสริมการขายการบริโภคเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ามีการแสดงเครื่องหมายกาสัญลักษณ์การค้าอย่างชัดเจนพร้อมกันนั้นรูปแบบจำหน่ายยังมีลักษณะที่บ่ได้รับอนุญาตจากคะแนนการสาธารณสุขและคะแนนการที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่3กฎหมายว่าด้วยแรงงานในมาตรา28พันธะการพัฒนาฝีมือแรงงานหัวหน่วยแรงงานต้องสร้างให้มีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานด้วยคิดไรเอา 1% ของคลังเงินเดือนหรือค่าแรงงานประจำปีของผู้ออกแรงงานทั้งหมดของตนเข้าเป็นกองทุนแต่เห็นว่ายังมีหลายหัวหน่วยแรงงานบ่จัดตั้งปฏิบัติบ่มีการสร้างกองทุนดังกล่าวของตนเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานให้แรงงานของตนมาตรา33องค์ประกอบของการสร้างโอกาสให้มีเวียกเฮ็ดงานทำในข้อ3การสงวนวิชาชีพอาชีพไว้เฉพาะพลเมืองลาวเป็นต้นอาชีพที่มีมูลเสื้ออันยาวนานของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอาชีพที่มีลักษณะส่งเสริมวัฒนธรรมลาวภูมิปัญญาพื้นฐานอาชีพของชาวบ้านและหรือธุรกิจที่บ่ใช้ความรู้สูงหรือใช้ทุนหลายซึ่งรายละเอียดได้กำหนดไว้ในบัญชีเฉพาะต่อมาตานี้เห็นว่าปัจจุบันได้มีการละเมิดเกี่ยวกับหลายอาชีพที่ควรสงวนไว้โดยเฉพาะการออกแบบผ้าสิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนลาวที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการตำหูกท่อใหม่ของแม่ยิงลาวของพวกเขาอีกด้วยมาตรา41การขออนุญาตนำเข้าและใช้แรงงานต่างประเทศแมนกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมเป็นผู้อนุมัติโควต้านำเข้าแรงงานให้หัวหน่วยธุรกิจซึ่งมอบให้แผนกแรงงานสวัสดิการสังคมขันแข็งเป็นผู้ค้นคว้าสั่งรวมแผนความต้องการแรงงานและอนุญาตนำเข้าตามอนุมัติโควต้าของกระทรวงแรงงานแต่การจัดตั้งปฏิบัติอยู่บางแข่งยังยุ่งยาก
บ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเป็นต้นบางแข่งบริษัทนายหน้าแจ้งอนุญาตนำกระทรวงเลยโดยบ่ผ่านแผนกการของแข่งและในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะแมนคณะกรรมการคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นผู้ค้นคว้าและอนุมัติโควต้าเข้าแรงงานเลยก็มีแบบนี้ก็ยังมีมาตรา68การรับเอาแรงงานต่างประเทศในมาตรานี้ได้กำหนดอัตราส่วนการรับเอาแรงงานต่างประเทศเข้ามาเฮ็ดเวียกในหัวหน่วยแรงงาน15ส่วนร้อยของจำนวนผู้ออกแรงงานลาวทั้งหมดสำหรับผู้มีวีซ่าเฉพาะที่ออกแรงงานด้วยห่างไกลและ25ส่วนร้อยของจำนวนผู้ออกแรงงานลาวทั้งหมดสำหรับผู้มีวีซ่าเฉพาะที่ออกแรงงานด้วยมันสมองแต่ในความเป็นจริงเห็นว่าการนำใส่แรงงานกรรมกรต่างประเทศโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างส่วนยางพาราและอื่นอัตราส่วนแรงงานต่างประเทศหลายกว่าคนลาวแรงงานลาวมาตรา80การยกเลิกสัญญาแรงงานและมาตรา82การยกเลิกสัญญาแรงงานโดยผู้ใส่แรงงานต่อกับ2ปัญหานี้ถือว่าเป็นปัญหาที่พ้นเด่นในสังคมหลายพอสมควรโดยเฉพาะปัญหาการละเมิดสัญญาและยกเลิกสัญญาแรงงานโดยผู้ใช้แรงงานซึ่งหลายกรณีบ่จ่ายเงินสดเสยให้ผู้ออกแรงงานและบ่แจ้งล่วงหน้าให้ทราบเฮ็ดให้ผู้ออกแรงงานบ่ได้รับผลประโยชน์จึงก่อให้เกิดมีข้อขัดแย้งทางด้านแรงงานมีการฮ้องฟ้องซึ่งในสภาพดังกล่าวนี่แม่นสภาแห่งชาติและสภาประชาชนการแข่งก็ได้ครับความฮ้องฟ้องจากประชาชนขอความเป็นธรรมเป็นจำนวนหลายพอสมควรในมาตรา102การบ่อนุญาตให้ใช้แรงงานวัยหนุ่มต่อกับปัญหานี้เห็นว่ายังมีหลายในการละเมิดโดยเฉพาะการนำใช้แรงงานวัยหนุ่มเข้าในการฆ่ามนุษย์ซื้อขายประเพณีหรือซักชวนให้เป็นโสเภณีอันนี้การปฏิบัติพันธะของรัฐผู้ใช้แรงงานและออกแรงงานในการป้องกันความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา118และ119และ120เห็นว่าการกำหนดมาตรการและการสนองอุปกรณ์การป้องกันอุบัติเหตุแรงงานพยาธิอาชีพในบางหัวหน่วยแรงงานยังบ่ทันได้มาตรฐานยังบ่ได้มาตรฐานกฎหมายที่4กฎหมายว่าด้วยป้ายมาตรา16เนื้อในของป้ายเห็นว่าผู้ประกอบการยังเฮ็ดตามลำพังใจบ่ทันปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้เท่าที่ควรมีการนำใส่ป้ายโดยบ่ได้รับอนุญาตกวดคานจากแขนงการทวท.นำใส่ป้ายหรือเขียนบ่ถูกต้องไวยากรณ์บางป้ายมีตัวหนังสือภาษาลาวมีแต่ภาษาต่างบ่มีภาษาลาวและมีแต่ภาษาต่างประเทศและตัวหนังสือภาษาลาวอยู่เบื้องลุ่มของภาษาต่างประเทศมาตรา17สีพื้นตัวหนังสือสำหรับสีพื้นและตัวหนังสือป้ายแต้มปั้นลอขวดลายต่างๆหรือสแกะสลักหินอ่อนไม้และวัสดุอื่นๆป้ายสนสถานให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่เกี่ยวข้องแต่การคุ้มครองยังบ่ทันชัดเจนยังบ่ทันชัดเจนตัวนี้มาตรา22การนำเข้าส่งออกป้ายเห็นว่าการนำใส่ป้ายของหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการจำนวนหนึ่งบ่ทันปฏิบัติการกวดผ่านเนื้อในของป้ายจากแขนงการทวท.ก่อนการนำเข้าและติดตั้งโฆษณาตามที่ได้กำหนดในมาตรา16ของกฎหมายมาตรา25ความรับผิดชอบของเจ้าของป้ายบริษัทห้างห้านหรือผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับป้ายโฆษณาจำนวนหนึ่งบ่ทันปฏิบัติกฎหมายได้อย่างถูกต้องเท่าที่ควรเห็นว่าฝ่ายหลังได้รับอนุญาตติดตั้งป้ายแล้วบ่เอาใจใส่ติดตามรักษาซ่อมแปลงป้ายของตนให้จบงามหรือหื้อถอนเวลาหมดกำหนดมาตรา50สิทธิ์และหน้าที่ของแขนงการสาธารณสุขมีความรับผิดชอบคุ้มครองเนื้อในป้ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ายาสูบการอนามัยกันพยาธิและส่งเสริมสุขภาพอื่นๆแต่ระยะผ่านมาการขออนุญาตโฆษณาด้วยป้ายของประเภทเครื่องดื่มที่มีทานเหล้ายังบ่ทันได้เฮ็ดได้ดีเท่าที่ควรเนื้อในการโฆษณามีลักษณะจูงใจซักชวนส่งเสริมการขายการบริโภคและจำหน่ายซึ่งเป็นการละเมิดต่อกฎหมายในมาตรา53ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีทานเหล้า
มาตรา60มาตรการป้องใหม่ต่อผู้ละเมิดยังบ่ทันกำหนดเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มและชัดเจนข้อที่3ใหญ่ต่อกับทิศทางและมาตรการแก้ไขเสนอให้คณะรัฐบาลเอาใจใส่ตื้มดังนี้ขอกอทิศทางและมาตรการรวมให้รัฐบาลเอาใจใส่ซี่นำบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องงานการสร้างและปรับปรุงกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายในตอนหน้าต้องรับประกันการหันเอาแนวทางนโยบายมากำหนดเข้าใส่กฎหมายให้แท้เหมาะความเป็นจริงให้เพิ่มบางเนื้อในของกฎหมายที่ยังบ่ทันกำหนดให้ครบถ้วนหัดกลุ่มและเป็นระบบครบสุด 2. บรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เป็นเจ้าการและหีบห้อนคนขั้วผันขยายมาตราของกฎหมายที่ได้กำหนดให้ออกเป็นนิติกรรมใต้กฎหมายและประกาศใช้โดยไว 3. เพิ่มทวีการโฆษณาเผยแพร่กฎหมายให้เลิกเซิงต่อเนื่องกว้างขวางและทั่วถึงทั่วสังคม 4. ปรับปรุงกลไกและขั้นตอนการประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองติดตามกฎกาการสร้างปรับปรุงการประเมินและการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายนิติกรรมใต้กฎหมายหารัฐบาลคะแนนการที่เกี่ยวข้องต้องเอาใจใส่ที่ตามกฎกาการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายและนิติกรรมใต้กฎหมายทั่วสังคมให้เป็นระบบต่อเนื่องและสามารถคุ้มครองได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นรูปธรรมแท้ 6. สำหรับสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแข็งให้สืบต่อยกสูงคุณภาพการติดตามกฎกาและปฏิบัติการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมให้เป็นระบบเป็นปกติและต่อเนื่องขอทิศทางและมาตรการเฉพาะ 1. กฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยการศึกษาได้ถูกประกาศใช้มาดนแล้วซึ่งเห็นว่าบ่ทันตอบสนองตามความเพียงพอต้องการของการพัฒนาการศึกษาแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งชาติในปัจจุบันฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้มีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาและจึงนำเข้าค้นคว้าและพิจารณาในกองประชุมในครั้งนี้ดังนั้นเสนอปรับปรุงบางเนื้อในที่เห็นว่าบ่ทันสอดคล้องและจะตั้งปฏิบัติพบความยุ่งยากเป็นต้นมาตรา4 6 10 41 50 51 60 64และ65 2กฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเสนอให้ปรับปรุงในบางมาตราเห็นว่าได้กำหนดไว้ในระเบียบการตั้งหากที่ยังบ่ทันได้ผันขยายบ่สอดคล้องมีซ่องว่างและมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติเป็นต้นมาตรา13 25 29 30 31 35 45 50 52 63 78และภาคที่6ขอห้าม 3. กฎหมายไว้ด้วยแรงงานเสนอให้ปรับปรุงกฎหมายไว้ด้วยแรงงานเนื่องจากได้ตัดภาคที่2การพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรา8หามาตรา28ภาค3การส่งเสริมการจัดหางานมาตรา29หา50ภาคที่8ความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานมาตรา117หา129ได้สร้างเป็นกฎหมายเฉพาะแล้วอันนี้นะได้แยกออกแล้วเสนอปรับปรุงบางเนื้อในบางของมาตราของกฎหมายที่เห็นว่าบทสอดคล้องมีซองวางตีความหมายที่มีแบบหลายแบบหลายความหมายการจะตั้งปฏิบัติที่มีความยุ่งยากเป็นต้นมาตรา57 58 63 68และภาคที่4หมวด6การเข้าประกันสังคมมาตรา71 5 74มาตรา76 77 80 81 87 90 93 98 99 161 169 170และ175เสนอให้บางเนื้อในที่สำคัญที่บ่ได้กำหนดในกฎหมายฉบับนี้โดยเฉพาะแม่นแรงงานนอกระบบสวัสดิการแรงงานความเสมอภาพการบ่จำแนกการล่วงละเมิดแรงงานภาคบังคับเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกและสายผัวพันสายแรงงานเงื่อนไขและมาตรการในการคัดเลือกหัวหน่วยแรงงานกฎหมายที่4เสนอปรับปรุงเนื้อในบางมาตราของกฎหมายว่าด้วยป้ายที่เห็นว่าบ่สอดคล้องมีซ่องว่างมีความยุ่งยากในการจัดตั้งปฏิบัติในมาตรา16
17 22 25 50 60เฮียนคณะประธานบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลแขกที่มีเกียรติผู้ชมทางโทรภาพที่นับถือแพงการประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับผลการประเมินจัดตั้งปฏิบัติ4กฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมเป็นครั้งทำอิฐอาจจะมีเนื้อในยังบ่ทันครบถ้วนจึงเสนอให้บรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติมีคำเห็นเติมและพิจารณาบางอันเพิ่มเติมสุดท้ายนี้อวยพรแด่คณะประธานและท่านประธานสมาชิกสภาแห่งชาติคณะรัฐบาลแขกที่มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามทางโทรภาพจงมีสุขภาพเข้มแข็งมีผลสำเร็จต่อหน้าที่การงานขอให้กองประชุมสภาของเขาในครั้งนี้ดำเนินไปด้วยผลสำเร็จอันจบงามขอขอบใจขอแสดงความขอบใจต่อท่านประธานกรรมการวัฒนธรรมสังคมบรรดาท่านที่นับถือหักแพงต่อไปนี้ข้าพเจ้าจะได้มีการจ้อจิ้มบางเนื้อในจิตใจเพื่อพิธีทางในการค้นคว้าและการประกอบความคิดความเห็นของบรรดาท่านผ่านการรับฟังการรายงานของบรรดาท่านรัฐมนตรี4กระทรวงเกี่ยวกับการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติ4กฎหมายในเขตวัฒนธรรมสังคมและการประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลต่อบทรายงานของบรรดาคณะกรรมการต่อกรมสุมสมัยสามัญทุติ8ฉะนั้นเพื่อเป็นมุนอิงให้บรรดาท่านในการประกอบความคิดความเห็นข้าพเจ้าจะได้จ่อจิ้มบางเนื้อในจิตใจดังนี้ปัญหาที่1ท่านผู้ชมที่เคารพขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเวลาการดำเนินกองประชุมสมัยสามัญเทอที่8ของสภาแห่งชาติสุดที่9อยู่ที่ห้องประชุมใหญ่สภาแห่งชาตินครเวียงจันทน์ซึ่งในภาคเช้าของมื้อนี้เนาะพวกเราได้ทำการถ่ายทอดสดให้ท่านนั้นได้รับรู้เนาะเกี่ยวกับการขึ้นรายงานบ่ว่าจะเป็นเวียกงานเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็เวียกงานเกี่ยวกับสาธารณสุขเวียกงานเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมและกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวถือได้ว่าเป็นการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติการประเมินกฎหมายในของเขตวัฒนธรรมสังคมที่กวมเอา4ฉบับด้วยกันในนั้นก็มีกฎหมายว่าด้วยการศึกษากฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้ากฎหมายว่าด้วยแรงงานและกฎหมายว่าด้วยป้ายท่านผู้ชมก็ได้รับฟังการรายงานสำหรับกฎหมาย4ฉบับที่ได้มีการถูกจัดตั้งปฏิบัติที่ผ่านมาเป็นคือแนวใดโดยเฉพาะทั้ง4ฉบับล้วนแต่เป็นกฎหมายที่สำคัญมีบทบาทในการพัฒนาวัฒนธรรมและสังคมของเฮาซึ่งพวกเฮาก็หวังว่าท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่นี่จะได้รับทราบไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะก็แม่นการรายงานถึงการจัดตั้งปฏิบัติที่ผ่านมารวมไปถึงการความมือระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกับประชาชนก็คือประเทศชาติของพวกเขาพร้อมเดียวกันนั้นท่านบุญตาเทพพวงศ์ประธานกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมต่างนายแก่คณะประจำสภาแห่งชาติก็ได้ประกอบคำเห็นโดยรวมแล้วท่านก็ได้แสดงความสมเสยต่อกับ4ภาคส่วนก็เป็น4กระทรวงที่ได้มีการมุ่งหน้าต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติสำหรับการนำเอากฎหมายไปรับใช้ให้แก่พ่อแม่ประชาชนเพื่อเฮ็ดให้สังคมมีความยุติธรรมแต่ก็มีบางด้านโดยเฉพาะก็แม่นการจัดตั้งปฏิบัติกฎหมายบางมาตรายังบ่ทันศักดิ์สิทธิ์และก็ยังบ่ทันเข้มงวดต่อกับการปฏิบัติเจ้าซึ่งในตอนเช้าของมื้อนี้หลายท่านก็คงจะได้รับฟังเนาะและถัดจากนี้ไปเนาะก็จะมีการขึ้นประกอบคำคิดเห็นของบรรดาสมาชิกสภาแต่ละเขตเลือกตั้งเนาะต่อกับกฎหมายต่างๆเนาะและภาคบ่ายในมื้อนี้เนาะพอจะนำเสนอของท่านนั้นได้รับรู้โดยเฉพาะก็คือจะมีการขึ้นซี้แจงของรัฐมนตรีบรรดากระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกีฬากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมพร้อมด้วยกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและท่องเที่ยวในภาคบ่ายนี้จะมีการขึ้นซี้แจงของบรรดารัฐมนตรีและท่านผู้ชมเนาะอยากจะติดตามหรือว่าอยากจะรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆโดยเฉพาะก็คือว่าละการดำเนินการประชุมทุกท่านก็สามารถเนาะเข้ารับชมได้ที่แอปพลิเคชันเนาะของสภาแห่งชาตินั่นก็คือแอปเหล่าหน้านั่นเองเจ้าและพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ชมในภาคบ่ายพวกเขาจะบ่ได้ถ่ายทอดสดแต่ท่านสามารถบริโภคข้อมูลโดยผ่านสื่อทางการรวมไปถึงภาคข่าวของโทรภาพแห่งชาติลาวและรายการพิเศษวันจันทร์พวกเขาจะสืบต่อในการถ่ายทอดสดซึ่งเป็นอีกหนึ่งวาระที่มีความสำคัญนั่นก็คือการพิจารณา
ห้างวิสัยทัศน์ฮอดปี2040แผนยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกสิกรรมฮอดปี2030โทรภาพแห่งชาติจะทำการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 7:45 นเป็นต้นไปของวันจันทร์หน้านี้เจ้าสำหรับมื้อนี้เนาะเวลาของการถ่ายทอดสดสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ขอบใจบริษัทดาวเทียมลาวเอเชียแปซิฟิกจำกัดที่สนองส่งสัญญาณดาวเทียมในการถ่ายทอดสดขอบใจโครงการสื่อสารรับสายการนำภาครัฐบริหารที่สนองสายใหญ่แก้วในการถ่ายทอดสดและขอบใจบรรดาช่องสถานีทั่วประเทศที่รับสัญญาณถ่ายทอดสดเพื่อนำข้อมูลข่าวสารดีๆให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับชมกันและสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบใจ